สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยซีรีส์ LOZ ซีรีส์5ผมยังเหลืออยู่2ลูก2ใบไข่2ใบที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับน่าจะเป็นตัวนี้แหละชุดหนึ่งก็คือตุ๊กตุ๊กสีพิเศษเป็นสีชมพูและก็ชุดรถประจำทางรถบัสนะครับประจำทางเซตนี้ของซีรีส์5ที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาประกอบให้ครบเลยเห็นไหม LOZเต็มชั้นแล้วโอเคเดี๋ยวไปประกอบซีรีส์5 2ใบที่เหลือกันเลยดีกว่านะครับนี่แหละซีรีส์5ที่เหลืออยู่2ชุดนะครับก็จะเป็นเจ้ารถตุ๊กๆสีเขียวไม่ใช่สีชมพูนะเป็นชุดตุ๊กๆสีเขียวนะครับ1ใบแล้วก็นี่ครับรถประจำทางสีฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันแบบสปีดบิลสไตล์ซีเก้งทอยกันอีกนะครับว่าหน้าตามันจะสวยขนาดไหนไปเลยเรียบร้อยไปแล้วของรถเมย์เวอร์ชั่น5นะครับนี่คือด้านข้างนะครับมีติดสติ๊กเกอร์สวยงามเลยทีเดียวนะนี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้าของรถประจำทางน่าจะเป็นรถแอร์นะครับนี่นะประมาณนี้หน้าตานะครับรูปลักษณ์ประมาณนี้เลยลองเทียบกับรุ่นพี่รุ่นพี่อีก2คันให้ดูนะครับเปรียบเทียบกันขนาดไซส์ขนาดนะครับรุ่นพี่นี่ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ระบบแอร์นะคันนี้เป็นแอร์ส่วนคันนี้ก็น่าจะไม่ใช่นะครับนี่ก็เป็นไซส์ที่มาให้ดูกับซีรีส์ของ LOZ นะครับเดี๋ยวไปจัดตุ๊กๆกันต่อเลยเรียบร้อยแล้วนะครับตุ๊กๆคันสีเขียวเทียบกันกับรุ่นพี่นะครับทั้ง3แบบจาก LOZ ทั้ง3แบบเลยนี่นะครับนะจากซีรีส์ต่างๆอันนี้คือซีรีส์5นะครับล่าสุดนะครับคุ้มค่าอยู่นะหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับใบละ99บาทนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดู2ตัวที่ประกอบในซีรีส์นี้นะนี่ครับคันใหม่ๆเอาวางข้างกันเลยนี่คือ2คันที่ได้จากซีรีส์5ครับนี่ครับสวยไหมล่ะนะ LOZ นะครับฟองละ99บาท99บาทนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวดูภาพสวยๆชัดๆกันอีกรอบนึงนี่นะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven นะครับผมก็มีเพิ่มคอลเลคชันของผมอีกแล้วนะครับ LOZ เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะครับตอนนี้สนใจก็หาซื้อนะครับที่ 7-Eleven เดี๋ยวผมจะจัดเรียงเข้าตู้นะครับนู่นตู้ผมอยู่ตรงนี้ตู้ผมอยู่ตรงนี้นะตู้ LOZ นะครับโอเคเดี๋ยวจัดไปเรียงก่อนว่าวางแล้วจะสวยขนาดไหนนะครับอ่ะเอาไปวางก่อนนะไปเลยเป็นรถตุ๊กๆครับรถตุ๊กๆเป็นรถ3ล้อก็ต้องอยู่ตรงนี้เรียงไปเลยนะไปอ๋อรถเมย์รถเมย์เป็นรถขนส่งก็เรียงนะครับเรียงไปชอบไหนก็เรียงเลยใกล้เต็มชั้นแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูดีกว่านะครับเดี๋ยวจะได้ไอเดียในการจัดตู้นี่นะครับผม LOZ นี่ก็ไล่มาตั้งแต่ข้างบนเลยนี่นะ
ุกเวอร์ชันครับพอวางเยอะแล้วมันสวยนะนี่เวอร์ชันก่อสร้างผมก็ทำนะครับยังไงก็ติดตามช่องซีเก้งทอยนะครับเดี๋ยวเจอคลิปใหม่ๆได้เรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปกับซีรีส์ของ LOZ ไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ